ปิดโปรแกรมกรีฑายุชน18ปีเอเชียบิวชิงทอง100และ200เมตรชายวันไหนมีแข่งอีเวนต์แปลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยครับนำโดยโค้ชแฟนเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัทอาริยมงคลนะครับเป็นหัวหน้าทีมส่งคณะนักกรีฑายุชนทีมชาติไทยเดินทางไปเข้าร่วมกันแข่งกรีฑายุชนชิงแชมป์เอเชีย2022รายการเอเชียอันเดอร์18 Athletic Championship 2022นะครับที่ประเทศคูเวตซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่13-16ตุลาคมนี้รายการนี้ครับมีคณะนักกรีฑาไทยครับทั้งหมด26คนแบ่งเป็นชายและหญิงครับ18คนแล้วก็เจ้าที่และผู้สอนอีก8คนนะครับนักกีฬาชายครับนำมาโดยน้องบิวพุทธพลบุญสอนครับเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมครั้งล่าสุดนะครับจะลงแข่งขัน3รายการคือวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผลัดนะครับต่อมาครับเป็นวุฒิพงษ์เกตรินครับวิ่งรายการ100เมตรและวิ่งผลัดณัฐวุฒิธุรกิจนะครับวิ่งรายการ400เมตรแล้วก็ผลัดพงษ์สภัทรอัปมาเถนะครับวิ่ง400เมตรแล้วก็วิ่งผลัดอมรินทร์กุลเพ็งครับวิ่ง200เมตรแล้วก็ผลัดที่นันท์ศรีใจวงครับวิ่งผลัดนะครับณัฐพลศรีจันทร์วิ่ง800เมตรศิริภพบุญหยวกครับกระโดดไกลแล้วก็กิติพงษ์จันทร์ด้วงในรายการพุ่งแหลนนะครับส่วนนักกีฬาหญิงครับประกอบไปด้วยอธิชาเพชรกูลนะครับนี่เจ้าของเหรียญทอง4คูณ100เมตรจาก4เกมครั้งล่าสุดนะครับวิ่งในรายการ100เมตร200เมตรหญิงแล้วก็วิ่งผลัดนะครับสุวิมลสะเทียนทองนะครับวิ่งรายการ200เมตรแล้วก็ผลัดวิลาสินีจงจิตครับวิ่งผลัดชนาภารัชชะนะครับวิ่ง100เมตรแล้วก็ผลัดชุชยาคำแดงดีนะครับวิ่ง400เมตรแล้วก็ผลัดนะครับอังคณาทองแท้วิ่ง400เมตรแล้วก็ผลัดปิยาพัฒน์พงษาปานะครับวิ่ง 1,500 เมตรกาญจนาจารุราชครับกระโดดไกลปณิศราเจษฎากูลณอยุธยาครับเขย่งก้าวกระโดดครับโดยที่พิเศษของรายการนี้คือโค้ชคนแรกของน้องบิวครับคือโค้ชเอสธนกิจศรีวัฒนาจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับได้เดินทางไปกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพื่อร่วมเป็นทีมงานสตาฟโค้ชนะเป็นโครงการและก็นโยบายของสมาคมกีฬากรีฑานะครับที่ให้โอกาสโค้ชจากทั่วประเทศได้ร่วมทำงานกับทีมชาติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สอนภูมิภาคที่สร้างนักกีฬามาทั่วประเทศนะครับโดยสมาคมกีฬาครับได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็คัดเลือกเป็นตัวแทนผู้สอนไปร่วมกับทีมด้วยนะครับซึ่งโค้ชทั่วภูมิภาคนะครับก็จะสลับกันไปตามผลงานของนักกีฬาที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับโดยโค้ชแฟนเล็กเนี่ยบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยมีการเตรียมทีมมาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37หรือว่าพัทลุงเกมแล้วนะครับเพื่อส่งแข่งขันรายการนี้นะครับแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับจะกลายมาเป็นกำลังหลักในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2025นะครับโดยกำชับให้แต่ละคนเนี่ยไม่ต้องเครียดมากครับไม่ต้องซีเรียสมากโดยเฉพาะเจ้าบิวพุทธพลบุญสอนนะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็จะลงแข่งขันวิ่ง3รายการนะครับก็โค้ชแฟนเล็กเนี่ยบอกว่าไม่ให้กดดันตัวเองมากไปนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยน้องบิวยังมีรายการหนักรออยู่ถึง5รายการเลยนะครับไปดูโปรแกรมกันบ้างนะครับโปรแกรมแข่งขันของน้องบิวพุทธพลบุญสอนนะครับจะแข่งขันรายการวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกครับวันที่13ตุลาคมนี้เวลา 14:00 นวันนี้แล้วนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับต่อด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ100เมตรในวันที่14ตุลาคมเวลา 23:59 นะครับรายการนี้ลงทะเบียนมา19คนนะครับที่ร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็มีฮันเกนคอลิฟายเข้ามานะครับเริ่มแล้วนะครับโปรแกรม200เมตรชายนะครับน้องบิวจะลงแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่15ตุลาคมเวลา 14:10 รอบชิงชนะเลิศครับ200เมตรชายจะแข่งขันในวันที่16ตุลาคมเวลา 23:00 นะครับนี่เป็นเวลาไทยนะครับส่วนโปรแกรมผลัดครับจะเป็นรายการผลัดที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะเป็นผลัดผสมระยะทางครับก็คือว่านักกีฬาไทยนักกีฬาทีมชายไทยเนี่ยจะวิ่งผสมระยะทางกันนะครับ100เมตร200เมตร300เมตรและ400เมตรรวมระยะทางเป็น 1,000 เมตรพอดีนะครับโดยน้องบิวจะแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับรายการผลัดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะแข่งในวันที่16ตุลาคมเวลา 23:59 นี่เป็นรอบชิงเลยนะครับไม่ได้มีรอบคัดเลือกโดยน้องบิวพุทธพลเนี่ยจะวิ่งในระยะ300เมตรนะครับก็แปลกๆดีแต่ว่าก็น่าดูเหมือนกันนะครับ
นอกจากน้องบิลแล้วอีกคนที่อยากให้จับตามองก็คือน้องไอซ์อธิชาเพชรกุลนะครับเจ้าของเหรียญทองผลัด 4x100 เมตร SEA Games ครั้งล่าสุดนะครับในประเภททีมหญิงนะครับโดยจะแข่งขันรายการวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกวันที่13ตุลาคมเวลา 13:30 นครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ100เมตรหญิงจะมีขึ้นวันที่14ตุลาคมเวลา 23:30 นะครับอีกรายการที่น้องไอซ์จะแข่งก็คือวิ่ง200เมตรรอบคัดเลือกครับในวันที่15ตุลาคมเวลา 13:50 ส่วนรอบชิงชนะเลิศครับวันที่16ตุลาคมเวลา 22:30 นะครับก็จริงๆน้องไอซ์ก็จะแข่งในรายการผลัดด้วยนะครับแต่เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเน้นไปที่รายการบุคคลก่อนโดยท่านมีนักกีฬาไทยคนอื่นๆนะครับที่ผมได้แจ้งไปว่ามีใครบ้างเนี่ยทำผลงานได้ดีหรือว่าคว้าเหรียญรางวัลได้ครับก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะส่วนช่องทางถ่ายทอดสดเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางไหนถ้าทราบเดี๋ยวจะแจ้งทีนะครับหรือว่าถ้าใครทราบก็ทิ้งลิงก์บอกไว้หน่อยเลยกันนะครับสำหรับรายการนี้ครับก็คือการแข่งขันกรีธายุชนชิงแชมป์เอเชีย2022ครับรายการ Asian Under 18 Athletic ครับ Championship ที่ประเทศคูเวตนะครับก็จะเริ่มแล้ววันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ